คือเขามาพิจารณาหน่อยหนึ่งเนาะเขามาพิจารณาที่นีตัวแซนนีตัวแซนบ่ต้องเบิ่งเนาะแบบ SPDF เดี๋ยวอาจารย์เขียนให้เนาะนี่คือนีตัวแซนเนาะคือนีตัวแซนนี่มันเลขเท่าไหร่หรอเลขเจ็ดเนาะเลขเจ็ดเวลาเขาจะเลี้ยงออกมามันจะเป็นสองห้าแล้วบัดนี้อันนี้มันกรณีที่เป็นอาโตมเนาะอันนี้นี่อาโตมด้านนี้นะบัดนี้บัดมันเป็นอีองมันเป็นยังไงเนาะมันเป็นอีองมันเป็นยังไงมาเบิ่งกรณีที่หนึ่งคือมันหับเอเล็กตรงเข้ามาก่อนเนาะมาเนาะเห็นปะทำอิฐมันเป็นอะโตมสองอันนี้เห็นปะมันหับมาเห็นปะอ้าวคุณน้องเบิ่งน้องกันก่อนเบิ่งน้องกันก่อนเบิ่งน้องกันก่อนมันหับมาหนึ่งเอเล็กตรงเห็นปะนี่มันจะถือลบหนึ่งคือมันหับลบเข้ามามันก็ถือลบแต่เอ้าคุณต้องเห็นบอเห็นแบบบอเวลาเอต้องแลนเข้ามาขนาดมันคือใหญ่ขึ้นเห็นนะเอต้องแลนเข้ามาขนาดมันคือใหญ่ขึ้นคําตอบก็คือคุณต้องมาคิดน้ําอาจารย์ก่อนอันนี้นี่มันแกนนิวเคลียร์แกนนิวเคลียร์มีอย่างอยู่น้ำกันเนาะโปรตอนกับเนื้อตรงเนี่ยนะเนื้อตรงอาจารย์บอวิเคราะห์ดอกแต่ว่าอาจารย์ไปวิเคราะห์โปรตอนแมนบวกตัวนี้เอต้องลบแมนบอเนาะทำน้องเดียวกันเลยแกนนิวเคลียร์มีบวกก่อนอื่นขนาดของมันเนาะมันจะวิเคราะห์มันจะวัดจากอย่างรัศมีอะโตมมันจะวัดจากแกนนิวเคลียร์ไปหาเอเล็กตรอนซะนอกสุดนะอันนี้นี่เขาวัดขนาดของมันแล้วขนาดของมันมันจะขึ้นกับเอเล็กตรอนที่แลนอ้อมรอบเนาะอย่าลืมนะเอเล็กตรอนเป็นลบเลยทุกคนเอเล็กตรอนเป็นลบแน่นอนลบกับบวกมันต้องมีการดึงดูดกันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะแต่มันมีเส้นของพลังงานขั้นไว้ซื่อๆมันจึงโบเห็นให้ดูดมาติดโปรตอนเลยน่ะเห็นปะมันมีเส้นของพลังงานขั้นไว้ซื่อๆแต่ว่าในกรณีนี้เนาะในกรณีนี้ที่เป็นอิองลบนี่นะในกรณีที่เป็นอิองลบนี่นะคุณน้องตอนทําอิฐนะนีตัวแซนนี่นะเนาะตอนทําอิฐนีตัวแซนนี่นะทุกคนฮู้เนาะมันเป็นเลขเจ็ดอยู่นี่โปรตอนมันกับสีเทาเจ็ดเนาะแน่นอนครับเป็นอะโตมเป็นเอเล็กตรอนกับสีเทาเจ็ดคือกันเนาะคือโปรตอนกับเอเล็กตรอนเท่ากันปกติบ่ได้มีเอียงเลยเนาะบวกกับลบดึงดูดกันปกติก็เป็นขนาดปกติของมันกับซัมนี้แต่เวลาที่มันมาเป็นอิองลบละบ้านอิองลบละนี่ลบหนึ่งก่อนลบหนึ่งก่อนเนาะเจ็ดคือเก่าเท่ากับพิจารณาแล้วเนาะโปรตอนกับบ่ได้เพิ่มขึ้นอีหยังใดก็คือเก่ากับเจ็ดคือเก่าก็บ่ได้มีอีหยังละโปรตอนก็คือเก่าเอเล็กตรอนได้ซะเอตรอนคือหับเข้ามาเพิ่มจากทําอิฐมันเป็นเจ็ดอันนี้จากทําอิฐมันเป็นเจ็ดมันหับเข้ามาเพิ่มหนึ่งอันเป็นแปดถ้าเปรียบเทียบการอันนั้นดึงดูดกันของเอเล็กตรอนกับโปรตอนนะเปรียบเหมือนการดึงเสื้อเนาะดึงเสื้อเข้ามาหากันแบบนี้นะนะดึงเสื้อแข่งกันนี่นะแล้วปรากฏว่าเอเล็กตรอนนะมาเพิ่มขึ้นคือเขาดึงเสื้อเนาะเขาดึงเสื้อของทางฝักซ้ายกับฝักขวาคนดึงเสื้อกันเนาะดึงเสื้อกันเนาะนี่ทำอิฐคนเท่ากันคนเท่ากันแล้วดึงเสื้อกันโอเคกับปกติก็เป็นอะโตมอันนี้แต่กรณีเอเล็กตรอนอันนี้เนาะโปรตอนคือเก่าแต่ว่าเอเล็กตรอนมาเพิ่มคนนึงเห็นนะไพ่ชี้ดึงแห้งขึ้นมานี่แน่นอนเนาะมันก็ต้องดึงโปรตอนก็ต้องดึงยากขึ้นดึงเอาเอเล็กตรอนเข้ามาหาตัวเองยากขึ้นเนาะก็อ่อนแหงลงเนาะอ่อนแหงลงจึงเป็นที่มาว่าโอเคแหงอยู่นี่อ่อนลงนะอ่อนลงจึงเป็นที่มาว่ายิงมันลบเข้ามาหลายเอเล็กตรอนยิงหลายขึ้นนะแหงที่ดึงดูดระหว่างอะโตมกับเอเล็กตรอนยิงอ่อนลงอันนี้เปรียบเทียบง่ายๆคือคนดึงเสื้อเห็นปะมาเบิ่งเห็นปะอันนี้เป็นสองลบไว้นี่เห็นปะยิงขนาดใหญ่ขึ้นลองสามลบเบิ่งเปล่าเนาะสามลบเบิ่งเห็นปะยิงใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเลยเนาะหมายความยิงเอเล็กตรอนมาเพิ่มให้มันกะขนาดยิงใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนาะมาเบิ่งต่อ
กรณีที่เป็นอันนั้นเด้มันเสียอะไรตรงเนี่ยเอามีตัวแทนคือเก้านี่แหละที่ข้องหน้าดีอ่ะเนาะอ่ะจานทำมีเป็นอะตอมเป็นอันนี้เป็นวงของอะตอมปกติเนาะเอาอะไรตรงออกไปดูเอาอะไรตรงออกไปมันจะมีขนาดเป็นยังไงนะลองเดาดูเห็นนะเห็นนะพูดเลยเนาะว่าเป็นอย่างที่เป็นอย่างชี้อย่างเช่นว่าสมมุติว่าทําอิฐโปตรงเนาะโปตรงดึงเสือกแข่งกับเอเล็กตรงเนาะดึงกันเนาะดึงกันอยู่สม่ําเสมอเห็นนะเป็นขนาดอันนึงขึ้นมาทำอิฐตอนมันเป็นอะตอมโปรตอนกับอิเล็กตรอนต้องเท่ากันเนาะขั้นเป็นอะตอมต้องเข้าใจว่าโปรตอนกับอิเล็กตรอนต้องเท่ากันแต่ก่อนหน้านี้นี่คือมันเอาอิเล็กตรอนออกไปคนนึงเห็นนะนี่กะเฮ็ดให้เฮาฮู้แล้วแหละเนาะว่าคนที่ดึงแฮงก็ต้องแม่นโปรตอนดึงแฮงกว่าอิเล็กตรอนล่ะมันก็เลยไปดึงเอาอิเล็กตรอนเข้ามาหาตัวเองใกล้ขึ้นมาอีกเนาะใกล้เข้ามาอีกแต่ว่ามันกับบ่ถึงขั้นติดกับแกนิวเคลียร์เลยเพราะว่ามันมีขั้นระวังสิทธิ์ระดับพลังงานอยู่นะนี่โอเคเนาะอันกะให้เข้าใจน้ำกันเอาประมาณนี้นะหมายความว่ายิงมันเสียไปอีกขนาดกันยิงน้อยลงยิงมันเสียไปอีกขนาดมันกันยิงน้อยลงดึงง่ายขึ้นง่ายขึ้นหนับมือเห็นนะโอเคอันนี้เอิ้นว่าขนาดของอีองเนาะอาจารย์สรุปให้พี่น้องเลยได้ป่ะอาจารย์สรุปเนาะอีองบวกเนาะอีองบวกจะขนาดน้อยที่สุดอะตอมจะกลางๆและอีองลบจะขนาดโคตรเงือเลยเนาะก็ประมาณนี้เข้าใจน้องกันเนาะวันนี้เนาะโอเคสรุปอยู่นี่ซะสรุปเนาะในระดับพลังงานเดียวกันแนวใดจึงเอ้ยระดับพลังงานเดียวกันกลับไปเบิ่งคืนกลับไปเบิ่งคืนเด้นี่แหละระดับพลังงานเดียวกันนะเนาะเอาในระดับพลังงานเดียวกันเนาะอีองบวกจะน้อยที่สุดต่อมาจึงเป็นอะตอมเนาะต่อมาจึงเป็นอีองลบย้อนอย่างอาจารย์จึงว่าจริงสิเนาะย้อนอย่างอาจารย์จึงว่าระดับพลังงานเดียวกันขั้นระดับพลังงานต่างกันมันบ่ได้คือกันโอ้แม้ว่ามันจะมาอันนั้นแนวใดก็อย่าเอาพี่น้องลองคิดใส่ตัวนี้พี่น้องเรามาเปรียบเทียบ2ธาตุนี้ดู